สวัสดีครับวันนี้ Thailand e-bike จะมาขอรีวิวจักรยานรุ่น A16 นะครับจักรยานไฟฟ้ารุ่น A16 เป็น126นิ้วนะครับเฟรมเป็นอัลลอยนะครับครับผมเดี๋ยวจะมาดูแบตเตอรี่นะครับตัว A16 นี้เป็น500วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นล้อ5แฉกหกแฉกโทษนะครับล้อ6แฉกมอเตอร์นะครับจะเป็น500วัตต์ครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็น500วัตต์จะไม่มีเขียนนะครับเดี๋ยวนะผมดูให้ก่อนโอเคมีเขียนไว้อยู่นะครับ500วัตต์นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ48โวลต์12แอมป์นะครับเดี๋ยวดูวิธีการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับเราก็จะมีกุญแจล็อกปุ๊บหมุนตามเข็มนาฬิกานะโอเคหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็สไลด์แบตขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะนี่นะครับนี่แบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวมาเทสแบตเตอรี่นะครับปุ่มเทสแบตเตอรี่จะอยู่ด้านข้างนะครับกดปุ่มปุ๊บแล้วไฟถ้าไฟขึ้นนี่คือเต็มนะครับแล้วปุ่มสวิตช์ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็รูที่ชาร์จนะครับรูที่ชาร์จที่ชาร์จแบตนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะใส่แบตกลับเข้าไปนะครับวิธีการใส่นะครับเราใส่จากบนลงมาล่างนะครับนะครับแล้วเราก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ล็อกแบตอันนี้คือถ้าล็อกแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ไม่ออกนะครับลองสไลด์ขึ้นดูโอเคมันแน่นแล้วนะเอาไม่ออกโอเคนะครับเดี๋ยววิธีการสตาร์ทจักรยานไฟฟ้านะครับ A16 500วัตต์นะครับเราก็จะเหมือน A15 แล้วก็ A16 ที่เป็น350วัตต์นะครับก็คือเราจะมีรีโมทให้ใช้สำหรับการสตาร์ทนะครับเราจะมีสแปร์ให้1อันเก็บไว้แล้วอีก1อันใช้งานนะครับโอเคให้กดตรงสายฟ้านะครับ2ครั้งโอเคถ้าเปิดสายฟ้าปุ๊บเนี่ยตรง LED ตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะมีไฟหน้านะครับอันนี้มีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตัว A16 500วัตต์นะครับเราจะมาพร้อมกับแท่นวางตัวมือถือนะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้ด้วยนะครับจะมีรูชาร์จข้างใต้ด้วยนะครับโอเคก็เราก็ปั่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จมือถือไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีสปีดซีเล็กเตอร์นะครับสปีดซีเล็กเตอร์นะครับ1 3สเต็ป3สเต็ปนะครับ1 2 3โอเคแล้วก็มีแตรด้วยนะครับสีแดงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูความเร็วของมันก่อนนะครับว่ามันจะเร็วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดู selector ที่1นะครับ1ก็จะเร็วที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ2นะครับก็42นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมง3นะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นความเร็วโนโลดนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีคลิปคุยคอนโทรลด้วยครับถ้าเราบิดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็กดปุ่มสีเขียวแล้วก็ปล่อยมือเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกดปุ่มสีเขียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวกดคันเร่งไปด้วยครับกดคันเร่งไปสัก3วินาทีกดคันเร่งด้วยครับกดคันเร่งให้เต็มที่ครับปล่อยครับปล่อยมืออ่าโอเคนะครับนี่คุยคอนโทรลแล้วก็เราจะหยุดมันก็ต่อเมื่อเราบิดคันเร่งหรือไม่ก็กดเบรกนะครับโอเคมันก็ความเร็วก็จะลดลงเพราะมันตัดการทำงานนะครับจะมีฟังก์ชันคุยคอนโทรลด้วยตัวนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูโช๊คนะครับโช๊คลองดูลองงานนะครับโอเคแล้วก็เราก็โช๊คตัวนี้เราจะปรับความแข็งอ่อนได้นะครับล็อกเราก็ล็อกนี่กดไม่ลงนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็ปลดความแข็งอ่อนจะอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้มันจะแข็งไปไหมแข็งขึ้นไหม
ขึ้นใช่ไหมนะอ่อนลงอันนี้อ่อนลงใช่ไหมอ่อนลงอ่อนลงครับผมอันนี้เราปรับอ่อนแข็งนะครับแล้วก็ด้านขวานี่คือจะล็อกโช๊คนะครับแล้วก็มาด้วยดิสเบรกนะครับหน้าหลังล้อนี่ก็เป็นอลลอยนะครับ6แฉกหน้าหลังอันนี้คือกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับกล่องคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวเกียร์นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเกียร์เกียร์ของเราจะเป็นเกียร์ชิมาโน่นะครับข้างหลังจะเป็น7สปีดข้างหน้าจานหน้าจะเป็น3สปีดนะครับจานหน้าจะเป็น3สปีดตรงแฮนด์นะครับเราก็จะมีด้านขวาจะเป็นเกียร์หลังนะครับปรับได้7สปีดด้านซ้ายจะเป็นปรับได้3สปีดนะครับครับผมเดี๋ยวจะอ๋อตัวนี้A16 500วัตต์นะครับเราก็จะแถมตัวบังโคนแล้วก็แหลกหลังให้นะครับของแถมนะครับให้เพราะเวลาเราขี่ตอนที่มันมีโคลนเราก็จะบังกันโคลนกระเด็นเข้ามาหาเราได้นะครับนั้นเดี๋ยวจะมาลองทดสอบการใช้งานนะครับผู้ปั่นนะครับก็จะสูง170นะครับน้ำหนักก็90กิโลนะครับโอเคนะครับทำงานก็ถือว่าไม่เล็กนะครับจักรยานถือว่าไม่เล็กนะครับโอเคครับลองโหมดช่วยปั่นนะครับโหมดช่วยปั่นเดี๋ยวเราจะมีโหมดช่วยปั่นด้วยนะครับก็คือปั่นหนึ่งรอบมอเตอร์ก็จะทำงานหนึ่งรอบนะครับมีโหมดช่วยปั่นด้วยโอเคครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ